คือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตของเราอย่างแท้จริงที่เราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่ทำร้ายคนอื่นและยึดมั่นในความดีงามอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจชีวิตนี้อย่างแท้จริงแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างคนที่สมบูรณ์แบบอย่างคนที่เป็นคนจริงมีชีวิตอยู่อย่างไม่อายฟ้าและอายดินมีความสุขกับตัวเราเองอย่างแท้จริงวันนี้พวกเราทั้ง4คนเดินทางมาในการเรียนรู้ประสบการณ์จัมปิ้งวิสตอมต่างเรียนรู้ที่จะเป็นครูและนักเรียนในคนเดียวกันเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ที่จะเป็นครูและนักเรียนในคนเดียวกันเราจะได้เรียนรู้ความสวยงามของชีวิตซึ่งยิ่งใหญ่และงดงามเหลือเกินมันงดงามเกินกว่าที่เราจะใช้คำพูดอธิบายได้สำหรับผมแล้ววันนี้ไม่เคยไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันมีความหนาวของอากาศรู้แต่ว่ามันช่างงดงามเหลือเกินข้างบนบนภูเขานั้นต้นไม้สูงแต่หิมะกลับโปรยปลายลงมาและในขณะเดียวกันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้นั่งสมาธิท่ามกลางหิมะพร้อมๆกับพวกเราทุกๆคนมันมีความหมายว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งเป้าหมายของชีวิตอย่างแข็งแกร่งอย่างงดงามอย่างมีความสุขและเราจะใช้ชีวิตทุกลมหายใจอย่างคนที่ใช่เท่านั้นอย่างคนที่รู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างแท้จริงตอนนี้หัวใจของเรามีความสุขเหลือเกินมีความงดงามเหลือเกินและเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด ที่เราได้เกิดมาบนโลกมนุษย์ความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบอกไม่ถูกมันช่างงดงามและมีความรู้สึกถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพิ่งมารู้ว่าตอนที่เรานั่งสมาธิท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยปลายลงมามากมายขนาดนี้มันทำให้ดวงวิญญาณของเรารู้สึกว่าเราได้กลับไปรวมตัวกับธรรมชาติกลับไปรวมตัวกับชีวิตดั้งเดิมที่ไม่มีเปลือกไม่จำเป็นจะต้องเสียแซงไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรให้เรารู้สึกว่าต้องทำให้ดูดีในสายตาของคนอื่นเพียงแค่เรายอมรับความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นจากดวงวิญญาณเรียนรู้ชีวิตจากภายในของเราเราก็จะรู้สึกว่านี่ช่างเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตของเราถ้าพวกเราทุกคนที่หลับตาอยู่ลองเพ่งมองหิมะที่กำลังโปรยปลายมาจากท้องฟ้าเบื้องบนจะเห็นว่ามันเหมือนกับดอกไม้นะสีขาวบริสุทธิ์นับล้านล้านดอกที่กำลังส่งมาจากท้องฟ้าลงมาสู่พวกเราดูสิดอกไม้สวยมากยิ่งตอนนี้ยิ่งลงมาอีกลงมาเหมือนละอองของดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์สวยงามเหลือเกินนี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะได้เรียนรู้ชีวิตของเราท่ามกลางจิตวิญญาณที่มีความสุขสงบและเบิกบานรู้ไหมว่าการที่ใครสักคนหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยปลายมาเหมือนผมรู้สึกขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และที่สำคัญคือหิมะวันนี้ทำไมสวยงามขนาดนี้ผมไม่รู้สึกถึงความหนาวเลยยังรู้สึกอยู่เสมอว่าสามารถเรียนรู้และฝึกฝนจิตได้ตลอดเวลาแต่อีกไม่กี่นาทีเราจะเข้าสู่การฝึกฝนจริงๆในหลักสูตร Jumping Wisdom แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นอยากให้ชามาลองเล่าความรู้สึกขณะนี้ที่สัมผัสหิมะที่กำลังโปรยปลายมาเพื่อเป็นบันทึกความทรงจำเป็นคนแรกก่อนตอนนี้มองหิมะโปรยปลายลงมาเวลาที่พิเศษมากแล้วก็
ึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหิมะทั้งก้อนหินทุกอย่างเหมือนมันจัดวางไว้พอดีสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราที่เป็นผู้เลือกที่จะมองเห็นสิ่งที่เราต้องการมองเห็นเพียงแต่ว่าหัวใจของเราจะต้องเปิดออกมาเพื่อรับสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆขั้นต่อไปครับจอกไม่เคยคิดว่าวันนั้นมันจะมาถึงเราเร็วขนาดนี้ใจลองลืมตามองสิลูกมองหิมะที่ตาตัวเองงดงามเหมือนดอกไม้ล้านล้านดอกทั่วทั้งโลกโลกธาตุกำลังมายินดีกับเราที่เราเดินทางมามันยิ่งใหญ่ที่สุดผมเองก็ตื่นเต้นเลยมันสวยงามมากมันไม่อยากจะหลับตาเลยมันอยากจะนั่งจ้องมองอยู่ตรงนี้มันเป็นดอกไม้ที่โตแล้วนะมันมีความบริสุทธิ์มันมีความเบาสบายมันมีรอยยิ้มที่โปรยลงมามันมีความใสบริสุทธิ์ขาวสะอาดเหมือนเขาลงมาชำระล้างให้พวกเราให้เราเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมีแค่สักกี่คนในโลกนี้ที่จะมีโอกาสได้มาฝึกฝนจิตนั่งสมาธิท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยปลายมาเหมือนดอกไม้นับล้านล้านดอกถ้ามารู้สึกไม่ว่าเนี่ยเรากำลังมีโอกาสพิเศษที่ได้รับโอกาสมานั่งกันแค่4คนในสถานที่ที่งดงามที่สุดของโลกแห่งนี้สวยมากสีเหมือนดอกไม้ล้านล้านดอกมารวมกันสีจอยถ้าเงยหน้ามองขึ้นไปอีกตรงหน้าเราเนี่ยจะเห็นดอกไม้ล้านล้านดอกโรยลงมาสู่ตัวเราผมจำไว้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ที่ความคิดที่ชมาพูดอะมองมุมที่ดีๆของชีวิตสิ่งที่เราทำวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของเราไปชั่วชีวิตและที่สำคัญก็คือถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่มีความหมายของเรานั้นได้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของเราแล้วมันจะเป็นที่มีตลอดกาลใจลองมองดูสโนว์ข้างบนสิมันเป็นล้านล้านดอกเลยตอนนี้ผมไม่เคยเจอความสวยงามขนาดนี้มาก่อนในชีวิตทั้งที่เราทำโลกมันงดงามเหมือนดอกไม้ล้านล้านดอกจากทั่วจากทั้งจักรวาลมาส่งลงมาบนพื้นที่พบให้กับมนุษย์และพวกเราได้สัมผัสกันเราจะจำวันนี้เราจะศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นและเราจะทำให้ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราให้กลายเป็นความจริงใจรู้สึกยังไงอีกตอนนี้ผมว่าสวยงามมากเหมือนเขามาจากแดนไกลแสนไกลเขาลงมาหาเราเขาลงมาเยอะมากๆเลยสวยงามมากๆเลยเห็นไหมว่าไม่มีใครเลยตรงนี้มีแต่พวกเรากับทีมงานที่มากับเราถ้ามารู้สึกยังไงบ้างตรงนี้เหมือนเขารับรู้ว่าเรายินดีที่ได้เจอเขารู้สึกว่าเขาเหมือนส่งบอกความสุขหรือความหมายของชีวิตอะไรบางอย่างเราได้เกิดมาผมจะบอกให้ว่าถ้าเราเนี่ยเอาผ้าที่คลุมศีรษะเราออกนะแล้วเราสัมผัสเราจะรู้สึกเลยมันงดงามมันเหมือนปุยนุ่นสัมผัสศีรษะเราเลยถ้าเราบางคนลองสัมผัสดูมันจะแบบสวยงามมากเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันถึงช่างงดงามขนาดนี้เห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรขีดขวางกั้นเราเลยจักรวาลที่ยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดเนี่ยอาจารย์ตุ๊กว่าไงวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเลยนะเราฝันว่าจะมานั่งสมาธิแล้วอยากจะให้ลูกศิษย์สัก4 5 60คนเนี่ยได้นั่งสัมผัสแบบเนี้ยให้เขารู้ว่าตอนที่เราเป็นอิสระจริงๆจากความกลัวจากความเชื่อจากความรู้สึกบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของเราที่ชอบตัดสินให้ค่าแล้วก็มีชีวิตอยู่กับความคิดลบๆเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกว่าความกลัวและความอ่อนแอที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเลยวันที่เราศรัทธาตัวเองไงอย่างแท้จริงเห็นไหมอิสระของขวัญลองกล้ากลางมือออกสิเห็นไหมใช่ไหมมีความสุขมากเลยอิสระมากอิสระสุดยอดเลยเห็นไหมสุดยอดมากเลยสุดยอดที่สุดเลย
แล้วพอเราสัมผัสได้จริงๆเราจะรู้สึกเลยว่าที่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเราทุกๆคนที่จะรู้สัมผัสเดี๋ยวให้จันตุ๊กร้องนำเพลงคู่หนึ่งไหมเห็นไหมอยากเต้นอะไรจอยหรือเต้นดีกว่าแดนซ์ดีกว่าไหมงามมากๆเลยว้าวไม่น่าเชื่อที่ข้างหลังเป็นภูเขาที่สวยมากเลยว้าวพิเศษเมื่อกี้เขาให้พรรู้สึกเหมือนทบทวนไปแล้วให้พรยอดมากๆเลยเห็นไหมมหัศจรรย์มากๆเลยจะมีอะไรมหัศจรรย์มากกว่านี้ไม่มีแล้วสุดยอดที่สุดเมื่อเราค้นพบความรักและความดีและสุขภาพชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลให้จอยร้องเพลงฝรั่งสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันSo now let's sing one song together Take me to your heart Let's sing Yeah.One song. Which song you want to sing? Which song? But you have to. Whatever. You start. No. English song. You start. I will support you. What is the country road song that you sing? Start again. Take me home to the place I belong, West Virginia.Mountain mama, take me home, country road, country road, please. สุดยอดครับเราจะนั่งสมาธิเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะพร้อมกันเลยหลักการนี้นั่งสูงอ่ะเป็นพาโนรามาพาโนรามาอย่านั่งเพื่อฉันทำมาตั้งจุดพาโนรามาก่อนเลยสมัครที่เวลากุมนัวเร็วบุรุษนี้군대자노리 맞티보라 맞티보라 군대자노리 너 누구잖아 크로스 건너리 크로스 부담 사라남 가차미 승금 사라남Gacchami Buddham Saranam Gacchami Gacchami Here we have got a snowfall. Now we are on minus degree. We have got snowfall. We are very lucky, and my guest too.